อยแซดเจ๋งทุกเจ๋งเขาเก็บไอ้พวกตัวแรร์นะฮะของซูเปอร์เซนไตเนี่ยเยอะที่สุดในโลกโอ้โหคุณพระที่พี่บอกคือ15ชิ้นทั่วโลกเหมือนกันใช่ใช่ใช่ในเฉพาะในญี่ปุ่นอย่างเดียว100ตัวทั่วโลกใช่ใช่ใช่อยากรู้พี่เอาแบบตรงๆเลยตัวเนี้ยเท่าไหร่สวัสดีครับผมจ๊อบพงศกรนะฮะและนี่คือรายการ XYZ มันเจ๋งทุกเจ๋งซึ่งรายการนี้นะฮะเราจะพาคุณนะครับไปดูของสะสมเจ๋งๆของเล่นเจ๋งๆนะฮะหรือว่าของอะไรก็ตามที่มันเจ๋งๆเนี่ยเดี๋ยวได้ดูจากรายการนี้แน่นอนนะฮะซึ่งวันนี้ครับเราจะพาคุณนะฮะมาดูของสะสมนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าพี่ที่ผมจะมาคุยด้วยวันนี้เนี่ยเขาสะสมหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ที่เราจะเน้นเนี่ยก็คือของสะสมที่เกี่ยวกับขบวนการ5สีนะหรือที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์เซนไตนะฮะพี่คนนี้เขาเคลมว่าเขาเก็บไอ้พวกตัวแรร์นะฮะของซุปเปอร์เซนไตเนี่ยเยอะที่สุดในโลกโอ้โหคุณพระผมเชื่อว่าหลายคนที่เก็บของพวกนี้นะฮะคุณเห็นแล้วคุณตาลุกวาวแน่นอนอ่ะชักช้าอยู่ใหญ่ไปเจอกับพี่เขาเลยฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับให้พี่แนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อจิ๊บพงศธรธรรมวัฒนะครับเจ้าของงานไทยทอนเอ็กซ์โปครับผมต้องถามก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการสะสมพวกซูเปอร์เซนไตของพี่เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรฮะเริ่มมาจากความอยากตอนเด็กตอนเด็กแม่ไม่ซื้อของให้อะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงมั้ยอันนี้คือเรื่องจริงๆ เรื่องจริงๆคือผมเป็นคนชอบรื้อของตอนเด็กก็เลยไปรื้ออีกบ้านที่บ้านเก่าพอไปรื้อที่บ้านเก่าก็จะเจอพวกหุ่นนี้ตัว Battle Fever J อะไรเงี้ยครับที่คุณพ่อเก็บไว้เฮ้ยพ่อเราที่มาดคึ้มๆเคร่งๆอ้าวเป็นเล่นของเล่นเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาสานต่อสิ่งที่พ่อซื้อดีกว่าเด็กฉลาดครับผมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคิดจะซื้อของเล่นจากตรงนั้นไปแต่ตัวแรกที่ซื้อจริงๆก็คือหุ่นไดจูจินซื้อที่ญี่ปุ่นไดจูจินใช่ตอนนั้นขอแม่ว่าถ้าเกรดได้3กว่าให้แม่พาไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปญี่ปุ่นก็ไปซื้อตัวแรกเลยยังอยู่ไหมฮะตอนนี้ยังอยู่ครับยังอยู่เลยโอ้โหตัวซ้ายคือตัวแรกเลยแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยไปซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้คือตั้งแต่สมัยพี่อายุเท่าไหร่อะม.2 ม.3 ม.4 ประมาณนี้สภาพดีมากคือพี่เก็บดีมากเลยนะเนี่ยตอนซื้อแพงแล้วนะ10,000กว่าบาทนะฮะตอนนี้มันขึ้นไหมครับตอนนี้ขึ้นราคาไหมตอนนี้มีถ้าสภาพกริปเลยอ่ะก็ราคาประมาณแตะหมื่นกว่าเกือบ20,000อยู่แล้วแหละสุดนะอันนี้คือตัวแรกตัวแรกเลยแล้วตัวที่ชอบที่สุดตั้งแต่ที่เคยสะสมมาผมพูดเลยว่าของเล่นที่ซื้อทุกอย่างคือชอบหมดเพราะว่าแต่ละตัวมีสตอรี่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าชอบที่สุดที่สุดของที่สุดถ้าต้องเลือกก็คือพวกตัวพิเศษนั่นเองพาไปดูหน่อยไหมมันเป็นยังไงตัวพิเศษที่พี่ว่าตัวพิเศษตอนนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่าและนี่ก็คือ3ตัวนะครับในอีกหลายๆตัวที่เป็นตัวพิเศษที่พี่จิ๊บว่าอย่างแรกเนี่ยผมต้องถามพี่ก่อนว่ามันพิเศษกว่าตัวอื่นๆยังไงพี่เอาอะไรแบบนี้ก่อนนะครับกับโอเพนด้าใช่ไหมครับมันต้องซื้อจากหนังสือและเอาคูปองไปแลกอะซื้อหนังสือเอาไปแลกไปจับฉลากอ๋อต้องไปจับฉลากด้วยใช่จับฉลากหมดอ๋อก็คืออันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะใช่อันนี้อาจจะมีเยอะหน่อยอันนี้อาจจะมีประมาณร้อยตัวร้อยตัวทั่วโลกใช่ใช่โอ้โหนี่เยอะหน่อยแล้วละร้อยตัวทั่วโลกถ้าตอนเนี้ยพี่มูลค่าของมันเนี่ยอยู่เท่าไหร่ตัวกาโอเพนแพงๆน่าแต่แสนแล้วอ่ะน่าเป็นแสนแล้วอ่ะเป็นแสนนะครับคุณผู้ชมเห็นแพนด้าอย่างนี้คือแสนคือกูต้องมีทั้งกล่องทั้งหนังสืออะไรอย่างนี้นะโอ้ตายอ่ะแล้วอันนี้ล่ะครับพี่อันนี้มันสกายดอกอันนี้มันมี15ตัวแล้วก็ผมให้เพื่อนญี่ปุ่นอ่ะซื้อหนังสือเทลบีอ่ะเกือบทั้งแผงในละแวกแถวบ้านเขาอ่ะผมให้ซื้อทั่วทั้งหมดเลยแล้วก็ส่งได้แค่2ชิ้นเอง
2ชิ้นใช่คือ15ชิ้นเมื่อกี้ที่พี่บอกคือ15ชิ้นทั่วโลกเหมือนกันใช่ๆๆใช่เฉพาะในญี่ปุ่นอย่างเดียวแล้วอันนี้ถ้าเทียบเป็นมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ครับถ้าแบบสภาพที่ผมได้แบบมีกล่องครบอันนี้เลยมีคนเคยมาขอซื้อประมาณ 200,000 โอ้คุณผู้ชมครับที่คุณเห็นในมือผมตรงนี้นะครับรวมๆแล้วเป็นมูลค่านี่คือประมาณ 300,000 บาทไทย 300,000 บาทไทยโอ้โหคุณพระโอ้มือสั่นเลยว่ะมือสั่นว่ะใช่ไอ้2ตัวนี้ว่าโหดแล้วนะผมว่าตัวที่อยู่ในมือพี่นี้น่าจะโหดยิ่งกว่าอันนี้คือมันมีสตอรี่ที่ว่าตอนที่ไปญี่ปุ่นแรกๆครับผมได้ไปพิพิธภัณฑ์ของพวกโต้ยแล้วตอนนั้นเขาให้ท็อปสเปนเดอร์มีสิทธิ์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาจริงผมว่าสมัยนั้นคนที่ไปก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้อินอะไรมากมายไม่คิดว่าอนาคตมันจะราคาพุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือผมเพิ่งเรียนได้3จุดกว่าก็เลยให้แม่ซื้อคือเขาบอกว่าของที่เราซื้ออ่ะเรามีอยู่แล้วนะแต่เราต้องซื้อเพื่อที่เราอยากจะได้ตัวนี้เพราะเขาบอกตัวนี้มีประมาณไม่ถึง10คนในโลกไม่ถึง10ตัวในโลกคือตอนนั้นมันมีอยู่3ไอเทมมั้งที่ต้องเลือกเราแค่คิดว่าไอ้ตัวนี้ตัวรองอ่ะน่าจะเป็นตัวที่คนให้ความสนใจน้อยที่สุดก็เลยเลือกซื้อตัวนี้ขึ้นมาโอ้โหมันก็จะมีใบกระดาษเซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างงี้ด้วยตอนนั้นที่ซื้อนี่ตัวเท่าไหร่ครับไม่ได้ซื้อมันไม่มันจับฉลากได้มันให้เลยถ้าคุณเป็นท็อปสเปนเดอร์ของวันนั้นท็อปสเปนเดอร์คือให้เลยโอ้ผมมุ่งอยู่งานนั้นตั้งแต่เช้าถึงเย็นโอ้โหต้องบอกก่อนว่าการซื้อรอบนั้นอ่ะมันเลยทำให้แบบเป็นแรงบันดาลใจอีกรูปแบบนึงคือว่าเอางี้ละกันเราเก็บร่างหลักครบแล้วเราต้องมาเก็บร่างรวมต้องมีร่างรวมให้ครบด้วยไม่จบไม่สิ้นไงมันก็เลยเนี่ยเพราะว่าเราต้องซื้อตัวนี้ไงครับมันเลยทำให้เราต้องวางแบบไหนว่าอย่างอันนี้ร่างเบอร์หนึ่งแล้วก็มีดราก้อนซีซ่าดราก้อนซีซ่ารวมเป็นตัวนี้แล้วก็มันมีรวมตัวใหญ่นี้เป็นตัวนี้อีกเล็กออกก็เลยต้องซื้อตัวเดิมๆหลายตัวเพราะว่ามันแบบประกอบกันแล้วก็มีแบบตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเนี้ยตอนเนี้ยในราคาเนี้ยผมเคยจะไปขอซื้อซื้อรถได้คันหนึ่งอะตอนที่ไปขอซื้อไม่นานมานี้ด้วยไม่นานมานี้โอ้โหอยากรู้พี่เอาแบบตรงๆเลยตัวเนี้ยเท่าไหร่ประมาณ5ถึง65ถึง6แสนใช่โอ้เมื่อกี้ว่าช็อกแล้วนะครับไอ้2ตัวเนี่ยรวมกัน3แสนไอ้นี่ตัวเดียว6แสนถ้าเขาว่าเนี่ยไอ้3ชิ้นที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเกือบล้านใช่ใช่คือผมก็รู้สึกว่าจะเล่นอะไรไม่ต้องไปให้สุดชอบจังเลยอยากทำบ้างยังเลยอ่ะแต่มันต้องบอกว่ามันต้องอยู่ในทุนทรัพย์ที่เราพอซื้อได้สองคือไม่ซื้อแล้วไม่ทำให้เดินคนอื่นเดือดร้อนต้องมองอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะกว่านี้มากนะฮะแต่บังเอิญตู้ที่พี่เขาเก็บไอ้พวกตัวทองๆเนี่ยมันน้ำรั่วใช่ไหมฮะน้ำรั่วมาบ้านมันแคร็กไงอีกคำถามนึงครับพี่มูลค่ารวมทั้งหมดของกระบวนการ5สีซูเปอร์เซนไตที่พี่เก็บเนี่ยทั้งหมดเฉพาะซูเปอร์เซนไตนะทั้งหมดรวมตัวพิเศษใช่ไหมครับรวมตัวพิเศษซูเปอร์เซนไตทั้งหมดโดนปล้นแน่เลยคุณ ซื้อบ้านได้อีกหลังนึงอะ8หลังครับคุณผู้ชมได้นี่คือเฉพาะซูเปอร์เซนไตเท่านั้นนะฮะจริงๆพี่จิ๊บเนี่ยสะสมเยอะแยะมากมายนะซูเปอร์เซนไตนี่คือเป็นหนึ่งในนั้นจริงๆมีพวกแบบอุลตร้าแมนมีอะไรที่เป็นแนวโทคุซัตสึอะไรพวกนี้ที่เราเล่นแบบคุณตำรวจอวกาศอะไรพวกเนี้ยไอมดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะการที่พี่สะสมของเล่นทั้งมวลในบ้านพี่หลังนี้เนี่ยพี่มันได้แบบสอนอะไรพี่บ้างครับสอนให้รู้ว่าเราไม่มีจะกินครับเฮ้ยเอาดีๆนี่คัดเอาไว้ไปมันสอนให้เรารู้ถึงความอดทนอดกั้นมุมานะความขยันคนส่วนใหญ่จะมองว่าไอ้ซื้อมามันก็โชว์นี่มันก็จบแล้วนี่ก็ได้แค่โชว์แต่ส่วนใหญ่คือมันเป็นความสุขของเราไงเราก็โชว์แล้วก็เราก็บอกลูกเราว่าตัวนี้เนี่ยพ่อป้าตีแบดหรือเล่นกีฬามาได้เงินรางวัลแบ่งกันมาหรือตั้งใจเรียนมาเลยมาซื้อตัวนี้นะถ้าลูกอยากจะซื้ออะไรมันก็จะมีแง่คิดให้ได้ต่างเข้าไปก็เหมือนเราดูเซนไทมดแดงอะในแต่ละตอนมันก็จะมีข้อคิดให้คนไปศึกษาหรือให้เด็กดูต่อมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนการเล่นของเล่นนะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณพี่จิ๊บมากเลยนะครับที่โอ้โหเอาของสะสม
โหดๆทั้งนั้นเลยมาให้ดูอย่าลืมติดตามแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะครับในทุกๆช่องทางของบักกะบู้ทีวีและ EP หน้าเราจะพาคุณไปดูของอะไรเจ๋งๆนะอย่าลืมติดตามกันได้นะครับใน XYZ มันเจ๋งทุกเจน